ครับสวัสดีท่านสมาชิกยูไลท์ทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ตามทางสาขาของเรานะครับก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามีสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องผลไม้อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวครับยูไลท์เรามีองค์ความรู้ให้กับท่านทุกเรื่องไม่ว่าท่านจะทำนานะครับปลูกผักปลูกพืชไร่หรือรวมทั้งผลไม้ครับจนนี้ยูไลท์มีองค์ความรู้มาพร้อมสำหรับท่านสมาชิกที่จะนำไปใช้กับแปลงของตัวเองหรือไปเสนอกับเกษตรกรนะครับเพื่อให้เราได้ผลผลิตนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับก็วันนี้ผมนายนฤชิตมีโตนะครับเป็นนักวิชาการของบริษัทยูนิไลท์นะครับก็วันนี้นะครับฝรั่งนะครับถ้าเราพูดถึงฝรั่งนะครับหลายๆท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะฝรั่งเป็นผลไม้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในชีวิตประจําวันเรานะครับไม่ว่าเราจะไปตลาดที่ไหนเราก็มักจะเจอแผงที่ขายฝรั่งนะครับนะครับฝรั่งเป็นผลไม้ที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณค่ามีโภชนาการค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะตระกูลพวกวิตามิน A วิตามิน C อะไรพวกนี้นะครับก็เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับแล้วก็ฝรั่งเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้ขนาดกลางพุ่มขนาดกลางไม่ใช่พุ่มใหญ่อย่างมะม่วงอย่างทุเรียนอย่างลำไยพวกนั้นนะครับทำให้ฝรั่งเป็นเรื่องง่ายนะครับวันนี้ฝรั่งถ้าใครอยากที่จะปลูกฝรั่งไม่ว่าจะปลูกไว้กินหรือปลูกเพื่อเป็นอาชีพนะครับฝรั่งก็เป็นพืชอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถทำเงินให้ท่านได้ดีนะครับฝรั่งเนี่ยไม่ได้เป็นผลไม้ที่ตามกระแสนะครับเลยฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเรื่องราคาที่จะผันแปรหรืออะไรนะครับไม่เคยเกิดขึ้นกับฝรั่งนะครับส่วนใหญ่ราคาฝรั่งจะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็บางช่วงราคาค่อนข้างสูงซึ่งทำให้เกษตรกรนะครับมีรายได้แล้วก็รวยมาแล้วหลายคนรวยจากฝรั่งมาแล้วนะครับวันนี้เรามาดูฝรั่งนะครับถ้าใครที่จะปลูกฝรั่งนะครับฝรั่งเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างเร็วนะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตขายได้นะครับต้นทุนการเพาะปลูกก็ค่อนข้างต่ํานะครับกิ่งพันธุ์ฝรั่งก็อยู่ที่ประมาณ15 บาทไม่เกิน20 บาทนะครับวันนี้ที่จะปลูกฝรั่งก็ต้นทุนค่อนข้างน้อยนะครับนี่เป็นปฏิทินนะครับที่เรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสมมตินะครับเราปลูกมกรานะครับพอเราปลูกเนี่ยอย่างที่บอกฝรั่งเนี่ยให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะครับเราปลูกไปได้ประมาณ3-4 เดือนเนี่ยมันเริ่มออกดอกเลยนะครับพอฝรั่งเริ่มออกดอกเราก็เด็ดดอกทิ้งนะครับควรจะไว้ดอกช่วงอายุประมาณ5-6 เดือนแล้วถึงจะไว้ดอกนะครับพอไว้ดอกนะครับแล้วก็1-2 เดือนเริ่มเป็นผลก็ห่อผลแล้วก็อีกประมาณ3 เดือนก็เก็บผลผลิตนะครับในรอบ1 ปีเนี่ยฝรั่งให้ผลผลิตให้ผลตอบแทนต่อเราแล้วนะครับอย่างตัวอย่างปฏิทินที่ผมนําเสนอเนี่ยสมมุติว่าปลูกมกรานะครับพฤศจิกาธันวานี่ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ปลูกใครจะปลูกช่วงต้นฝนสมมุติปลูกพฤษภานะครับแล้วก็นับเลื่อนไปนะครับจนถึงครบรอบก็จะไปตัดอีกทีก็มีนาเมษานะครับนะครับฝรั่งเป็นพืชที่เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมนะครับก็ราคาสูงเกือบทั้งปีนะครับจะมีบางช่วงที่ราคาอาจจะต่ำลงมาบ้างนะครับในช่วงมีนาเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับซึ่งตอนนั้นไม่ว่าใครปลูกผลไม้อะไรนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเป็นเงาะเป็นทุเรียนมังคุดลองกองมะม่วงนะครับทำให้คนไปกินนี่ผลไม้ในฤดูกาลนะครับเลยลืมฝรั่งไปชั่วคราวแต่พอหลังจากมิถุนาเข้าแล้วก็ดาแล้วฝรั่งก็เริ่มจะมีราคาที่กลับมาสูงเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะปลูกฝรั่งเรามารู้จักว่าไอ้ฝรั่งนี่ครับในเมืองไทยที่คนนิยมบริโภคเนี่ยนะครับมีกี่สายพันธุ์นะครับถ้าเราจะปลูกเพื่อเป็นอาชีพเนี่ยเราควรจะปลูกสายพันธุ์ไหนนะครับสายพันธุ์แรกนะครับฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองครับแป้นสีทองเนี่ยเป็นฝรั่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมานานนะเป็นฝรั่งผลกลมค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ2-3ลูกก็ได้กิโลแล้วนะครับราคาอยู่ประมาณ20-25 บาทนะครับฝรั่งนี้เนื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญคือสามารถไปแปรรูปได้นะครับไปเป็น
ฝรั่งแช่บ๊วยฝรั่งดองอะไรพวกนี้ได้นะครับรวมทั้งทําน้ําฝรั่งได้นะครับพันธุ์แป้งสีทองก็ยังเป็นที่นิยมปลูกและนิยมบริโภคทั่วไปนะครับอีกพันธุ์คือฝรั่งพันธุ์กิมจูนะครับเป็นพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมืองไทยก็จะว่าใหม่ก็ไม่เชิงนะเข้ามาหลายปีแล้วนะครับเป็นฝรั่งที่ลูกย่อมลงมาหน่อยนะครับลักษณะกลมนะครับรสชาติค่อนข้างหวานกรอบแล้วที่สำคัญคือเม็ดน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งแป้นสีทองเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขนาดอรรถรสพอเหมาะนะครับเวลาคนซื้อดูว่าโลหนึ่งได้หลายลูกนะครับคนเลยนิยมนะครับรสชาติดีหวานกรอบนะครับอีกพันธุ์หนึ่งนะครับฝรั่งพันธุ์หวานพิรุณนะครับซึ่งเพิ่งเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ออกมานะครับกําลังเป็นที่นิยมของท้องตลาดนะครับพันธุ์หวานพิรุณเนี่ยเป็นการพัฒนาเอาจุดเด่นของฝรั่งนะครับพันธุ์กินจูนะครับซึ่งมีเนื้อกรอบนะครับแล้วก็ละเอียดนะครับมารวมกับแป้นสีทองเอ้ยแป้นสีทองครับซึ่งมีเนื้อค่อนข้างเยอะเลยเม็ดน้อยนะครับแล้วก็จะโดดเด่นเรื่องความหวานนะครับเนื้อหนาเม็ดน้อยนะครับกําลังเริ่มปลูกกันแพร่หลายขึ้นนะครับพันธุ์หวานพิรุณนะครับอีกพันธุ์นะครับก็เหมือนกับจะย้อนยุคกลับไปนะครับเริ่มมีคนหันมานิยมพวกฝรั่งพันธุ์เนื้อสีแดงไส้สีแดงนะครับเหมือนสมัยก่อนที่เราตอนสมัยเด็กๆย้อนไปเมื่อ20-30ปีที่แล้วเราอาจจะคุ้นเคยกับฝรั่งพันธุ์ขี้นกนะครับนะครับแล้วรสชาติหวานที่เราติดใจเพราะฝรั่งพันธุ์ขี้นกเนื้อในจะสีแดงๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาฝรั่งนะครับให้มีลักษณะเนื้อสีแดงนะครับต้นใหญ่นะครับฝรั่งพันธุ์ไร้เม็ดไส้แดงเนี่ยนะครับหรือเรามาจากไต้หวันเนี่ยชื่อพันธุ์เฟินหงนะครับหรือบ้านเราเรียกพันธุ์น้ำผึ้งสีชมพูแล้วก็มีน้ำผึ้งสีขาวนะครับเริ่มมีการเพาะปลูกเริ่มมีการทําตลาดนะครับอีกพันธุ์หนึ่งนะครับพยายามที่พัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับชอบกินฝรั่งแต่ไม่ชอบที่ฝรั่งมีเม็ดนะครับเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับคือเป็นฝรั่งพันธุ์ไร้เม็ดนะครับหรือที่ตั้งชื่อเป็นทางการคือสาลี่สีทองนะครับผิวค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ไม่มีเม็ดนะครับแต่ข้อด้อยของฝรั่งพันธุ์ไร้เม็ดคือรสชาติมันจะอมเปรี้ยวนิดๆนะครับถ้าความหวานพันกรอบเนี่ยจะสู้กิมจูหรือแป้นสีทองไม่ค่อยได้นะครับความนิยมก็เลยยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับและราคาก็จะถูกกว่าพันธุ์หลักคือกิมจูหรือแป้นสีทองนะครับ อีกพันธุ์หนึ่งครับเป็นพันธุ์พัฒนาของทางศูนย์วิจัยพิจิตรนะครับก็เรียกคือพันธุ์ฝรั่งพันธุ์พิจิตรหนึ่งนะครับจะเป็นเนื้อสีขาวนะครับแล้วอีกพันธุ์ก็เป็นพิจิตรสองที่เป็นเนื้อสีแดงนะครับกำลังพัฒนาพันธุ์เข้ามาเพื่อป้อนสู่ให้พี่น้องเกษตรกรได้เอามาเพาะปลูกนะครับซึ่งรสชาติค่อนข้างดีนะครับรสชาติหวานและที่สำคัญคือให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะครับราคาขายหน้าสวนเนี่ยเคยสูงถึงกิโลละ50-60 บาทนะครับเมื่อเทียบกับกิมจูหรือแป้นสีทองนะครับที่ราคาหน้าสวนจะอยู่ที่ประมาณ25-30 บาทนะครับหลังพันธุ์พิจิตรไม่ว่าพิจิตรหนึ่งหรือพิจิตรสองก็มีความน่าสนใจนะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นความต้องการของตลาดขึ้นมาก็ได้นะครับนะครับการปลูกฝรั่งนะครับมีการที่เราจะปลูกฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดนะครับตอนกิ่งติดตานะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนิยมคือการตอนกิ่งครับการตอนกิ่งฝรั่งนะครับก็เหมือนกับการตอนผลไม้ทั่วๆไปนะครับเราก็จะเลือกกิ่งที่ชี้นะครับกิ่งที่ชี้ขึ้นตรงนะครับกิ่งที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับเริ่มมีลักษณะสีน้ำตาลอมเขียวนะครับซึ่งเป็นกิ่งที่เหมาะในการตอนนะครับลักษณะการตอนก็เหมือนกันครับควันรอบกิ่งนะครับแล้วก็ขูดเจือเจริญนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวหุ้มนะครับแล้วใช้เทคนิคเดี๋ยวนี้เกษตรกรก็จะมีเทคนิคพิเศษเพิ่มนะครับก็เอาฟอยล์มาห่อนะครับเพื่อลดการถ่ายน้ํานะครับทําให้ต้นตอนของเราเนี่ยมีความชื้นตลอดเวลาทําให้การงอกของรากของกิ่งตอนจะเป็นได้ดีนะครับแล้วก็สมบูรณ์เต็มที่นะครับการตัดกิ่งตอนนะครับพอเราตอนไว้สักประมาณเดือนเราลองไปแกะฟอยดูนะครับเราก็จะเริ่มเห็นรากขาวแล้วนะครับก็พอเริ่มเห็นรากขาวแล้วก็
ทิ้งไว้สักพักสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราค่อยไปตัดเมื่อรากเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลนะครับพอตัดเสร็จแล้วก็เข้ามาชำใส่ถุงนะครับชำใส่ถุงทิ้งไว้สักประมาณ3 ถึง 4 สัปดาห์แล้วค่อยออกไปปลูกนะครับอีกวิธีคือการติดตานะครับโดยใช้ต้นตอที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตากิ่งพันธุ์ดีเข้าไปติดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่นิยมนะครับเพราะการทําค่อนข้างยุ่งยากนะครับเกษตรกรไม่ชอบเพราะว่าการตอนทําได้ไวแล้วก็สามารถโตไวนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับการปลูกฝรั่งนะครับการปลูกฝรั่งก็ปลูกคล้ายๆพืชทั่วไปนะครับก็มีการเตรียมแปลงเพาะปลูกเหมือนกันนะครับฝรั่งเนี่ยชอบสามารถปลูกได้ดินได้ทุกสภาพดินนะครับได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยปลูกได้หมดนะครับนะครับแล้วฝรั่งเป็นพืชที่ชอบน้ําพอสมควรไม่ถึงก็เยอะแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ชอบน้ําแตะน้ําขังนะครับฝรั่งไม่ชอบนะครับว่าถ้าเราเขตเป็นพื้นที่ที่เป็นดินร่วนบนทรายน้ําไม่ขังเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องขุดร่องนะครับเราก็ยกแปลงปกตินะครับแล้วเราก็ปลูกนะครับการปลูกฝรั่งก็แนะนําอยู่ที่3 คูณ 3 เมตรนะครับในพื้นที่1 ไร่เราก็จะปลูกได้ประมาณ150 ถึง 200 ต้นนะครับแต่ส่วนใครที่เป็นที่ลุ่มน้ําทุ่งน้ํานะครับก็สามารถยกเป็นร่องสวนได้นะครับก็ระยะร่องก็ประมาณ6 เมตรก็จะร่องหนึ่งก็จะปลูกแถวคู่ได้ในระยะห่างที่3 คูณ 3 เมตรเหมือนกันนะครับพื้นที่ต่อไร่ก็ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะอยู่น้อยกว่านิดหน่อยเล็กน้อยนะครับแต่ระบบเพราะฝรั่งไม่ชอบน้ําแช่อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกดูตามพื้นที่ของเรานะครับถ้าพื้นที่ของเราไม่ชุ่มน้ำก็ไม่จําเป็นต้องยกเราแค่ยกแปลงไม่จําเป็นต้องขุดร่องสวนนะครับ นะครับการเทรนยิงก็เหมือนกันครับเราก็จะขุดหลุมนะครับขุดหลุม50 คูณ 50 เซนนะครับแล้วก็เอาวัสดุรองก้นหลุมนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักรองก้นหลุมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ2-3 สัปดาห์ก็เอากิ่งพันธุ์ฝรั่งลงไปปลูกนะครับการปลูกฝรั่งก็เอาให้เสมอถุงเสมอขอบดินเดิมนะครับแล้วเราก็กลบปกตินะครับนะครับเรามีเทคนิคพิเศษนะครับเพื่อจะให้ฝรั่งสามารถเติบโตได้ไวตั้งต้นได้ไวนะครับรอดจากการเราอาจจะปลูกแล้วผลอาจจะทิ้งช่วงหรือน้ำเราไม่พอนะครับแต่ถ้าเราได้ใช้ชุดนี้แล้วไปแล้วรับรองว่าฝรั่งออกรากดีและสามารถตั้งต้นได้ไวนะครับเจริญเติบโตได้ไวนะครับเราแนะนําที่นีโอไฟต์นะครับ300 ซีซีบวกยูโอนิกน้ํานะครับ300 ซีซีนะครับผสมน้ํา200 ลิตรนะครับราดรอบชายโคนพุ่มพอเปียกๆนะครับก็ประมาณ1 บัวเราประมาณ15-16 ลิตรเนี่ยเราสามารถลาดรอบโคนได้ประมาณ5-10 ต้นได้นะครับเราก็สามารถกระตุ้นให้ฝรั่งแตกรากได้นะครับโดยใช้นีโอไฟต์บวกยูโอนิกนะครับซึ่งในหลายพืชก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับเราสามารถไปแนะนําในทุเรียนในส้มโอในก็ได้เพื่อกระตุ้นให้พืชแตกรากได้ใหม่นะครับเราก็เอานีโอไฟต์บวกยูโอนิกไปลาดรอบโคนในชายทรงพุ่มได้เหมือนกันนะครับการให้น้ําฝรั่งนะครับในช่วงแรกๆนะครับเราปลูกใหม่ๆนะครับก็แนะนําให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับพอฝรั่งเริ่มตั้งต้นได้แล้วเราก็ค่อยๆผ่อนนะครับอาจจะเป็น2-3 วันครั้งหรือพอฝรั่งใหญ่อาจจะเป็น5 วันถึงสัปดาห์ต่อครั้งก็ได้นะครับฝรั่งเป็นพืชที่ค่อนข้างทนในสภาพแล้งนะครับจุดวิกฤตของมันคือพอช่วงมีลูกอะช่วงนั้นก็ไม่ควรที่จะให้ฝรั่งขาดน้ํานะครับเราดูว่าพอดินเราเริ่มทำท่าแห้งๆมันหมาดแล้วก็ลดน้ํานะครับเราไม่ว่าเราจะเป็นระบบสปริงเกอร์หรือระบบลาดสายลาดเหมือนกันนะครับเราดูความชื้นของดินนะครับฝรั่งชอบน้ําพอชื้นๆไม่ต้องแฉะมากนะครับช่วงแรกๆนะครับก่อนที่ฝรั่งกําลังก่อนจะให้ผลผลิตเนี่ยช่วงนั้นเรามีศัตรูพืชของเราก็คือตัววัชพืชนะครับทุกแปลงต้องเจอนะครับวันนี้ถ้าท่านปลูกปริมาณไม่เยอะประมาณงาน2 งานเนี่ยท่านก็สามารถใช้เครื่องตัดหญ้าหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าท่านปลูกเป็นไร่เป็นอะไรพวกนี้บางทีไม่สามารถทํางานได้ง่ายก็เรามีแนะนํานะครับชุดกําจัดวัชพืชในแปลงฝรั่งนะครับวันนี้เราแนะนําที่กลูโคพิเนตนะครับกลูโคพิเนตแอมโมเนียมอัตรา1
ลิตรนะครับบวกครับเวอร์กรีน50 ซีซีผสมน้ำ200 ลิตรนะครับปลูกได้ในพื้นที่ประมาณ2 ไร่นะครับกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมารบกวนรอบๆโคนต้นเรามาแย่งน้ําแย่งปุ๋ยแย่งอาหารจากฝรั่งเรานะครับทำให้ฝรั่งเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับสามารถฉีดได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเกิดการระบาดของวัชพืชนะครับสามารถเอาอุโคพิเนตไปฉีดกำจัดได้เลยนะครับช่วงแรกๆนะครับในการปลูกฝรั่งนะครับฝรั่งก็เหมือนพืชทั่วๆไปนะครับก็ต้องการน้ําต้องการปุ๋ยเหมือนกันนะครับโดยปกตินะครับฝรั่งช่วงแรกที่จะประมาณเดือน2 เดือนเนี่ยเดือนแรกยังไม่พอเดือนที่2ฝรั่งก็จะเริ่มเติบโตเต็มที่เริ่มแตกกิ่งแตกก้านนะครับเราก็แนะนําที่ปุ๋ยทางดินเราแนะนํายูออนิกสูตร30:6นะครับอัตราก็ประมาณ3 ถึง 5 ขีดนะครับต่อต้นนะครับหว่านไปนะครับบางทีเราอาจจะหว่านทีเดียวเลย3 ขีดหรือเราอาจจะแบ่งหว่านนะครับทีละขีดก็ได้ทยอยหว่านก็ได้นะครับตามถ้าหลักอัตราแนะนําคือหว่านน้อยๆแต่หว่านบ่อยขึ้นนะครับทําให้พืชหรือฝรั่งเนี่ยได้รับธาตุอาหารสม่ําเสมอนะครับไม่ขาดช่วงนะครับบางคนไปหว่านใส่เที่ยวเดียวเนี่ยฝรั่งได้กินเที่ยวเดียวพอถึงบางช่วงที่ฝรั่งต้องการปุ๋ยบางทีอาจจะขาดนะครับเราแนะนําให้หว่านให้หว่านน้อยๆแต่ละหว่านสม่ำเสมอนะครับจะเป็นผลดีต่อพืชไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือพืชทุกพืชนะครับช่วงแรกนะครับก่อนช่วงเร่งการเจริญเติบโตหลังจากมาเพาะปลูกช่วงแรก1 ถึง 6 เดือนเนี่ยแนะนำปุ๋ยสูตร30:96นะครับเทคนิคนะครับช่วงฝรั่งเป็นพืชที่แตกกิ่งแตกก้านค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ผลฝรั่งจะดกมากนะครับเราก็แนะนําให้ช่วงฝรั่งเล็กๆนะครับเราแนะนําให้ทําค้างนะครับหรือทําค้ําเพื่อป้องกันการล้มของต้นฝรั่งนะครับเราทำมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเพราะว่าต้นใหญ่ๆเราทําได้ยากนะครับก็สามารถปักหลักค้างให้รอบ4 ด้านพันเป็นเหมือนคล้ายๆนั่งร้านพยุงกิ่งไว้นะครับฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตในช่วง6 เดือนสมมติเราปลูกไป6 เดือนเนี่ยฝรั่งจะเริ่มมีดอกแล้วนะครับพอ1 ปีก็เก็บผลผลิตนะครับหลังจากเก็บผลผลิตแล้วนะครับฝรั่งเป็นพืชที่คือจะออกดอกต่อเมื่อแทงยอดใหม่กิ่งใหม่ออกมานะครับฉะนั้นว่าพอเราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับแนะนําให้ตัดกิ่งทุกครั้งนะครับตัดให้โกเลยนะครับตัดให้เหลือเฉพาะแทบจะเหลือตอคล้ายๆพุทราหรือน้อยนาเลยก็ได้นะครับนี่ครับลักษณะการแต่งกิ่งของฝรั่งนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะแต่งกิ่งเพื่อป้องกันการทํางานที่ยากแล้วก็จะแต่งเขาเรียกลักษณะแต่งกิ่งคล้ายแบบก้างปลานะครับแต่งซ้ายกิ่งขวากิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งเพื่อให้กิ่งของฝรั่งเนี่ยกระจายออกรอบต้นสามารถรับแสงได้เต็มที่นะครับสำคัญคือช่วงโคนเนี่ยนะครับก็เราจะไว้ช่วงโคนจากพื้นดินขึ้นไปถึงกิ่งแรกเนี่ยประมาณสัก50-60 เซนเพื่อให้พื้นข้างล่างในโล่งนะครับให้แสงให้อากาศให้น้ํานะครับเข้าไปถึงโคนข้างล่างป้องกันการระบาดของโรคเชื้อราที่เกิดจากดินประเภทโรครากเน่าโคนเน่าได้จริงนะครับหลังจากการแตกกิ่งนะครับเราก็สามารถเรียกรากใหม่ได้นะครับก็ใช้ชุดที่เรากระตุ้นเรียกรากในตอนปลูกใหม่ๆเหมือนกันนะครับนีโอไฟต์บวกยูออนิกได้เหมือนกันนะครับรากรอบๆของพุ่มนะครับพอเปียกนะครับก็จะตุ้นให้หลังจาก ที่เราตัดแต่งกิ่งปุ๊บฝรั่งก็จะแตกรากใหม่ออกมาเพื่อจะแตกกิ่งแตกยอดใหม่ออกมาเพื่อจะติดดอกใหม่นะครับช่วงฟื้นฟูหลังตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็สามารถกระตุ้นให้แตกยอดแตกใบนะครับแล้วก็สามารถป้องกันโรคป้องกันแมลงได้ในทีเดียวนะครับวันนี้เราก็แนะนําที่ซีวิวนะครับ250 ซีซีนะครับเพิ่มการแตกยอดอ่อนของฝรั่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ฝรั่งพอแทงยอดออกไปแล้วถึงจะมีดอกนะครับฝรั่งจะไม่มีดอกในกิ่งเก่านะครับหรือกิ่งที่แก่นะครับก็ใช้ซีวิว250 ซีซีป้องกันโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางใบหรือโรค โรคที่ค้างอยู่กับกิ่งนะครับเราก็สามารถบวกเบนเอฟนะครับป้องกันโรคไปด้วยนะครับอัตรา200 ซีซีบวกป้องกันแมลงก็คือตัวบวกฟิปเปอร์300 ซีซีนะครับชุดนี้นะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับชุดเขาเรียกอะไรล้างต้นกระตุ้นให้ฝรั่งแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมา
นะครับนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มไล่ตามสเต็ปแหละนะครับว่าการปลูกฝรั่งเนี่ยหลังจากปลูกไปจนเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับเราจะดูแลยังไงนะครับช่วงเร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตของฝรั่งนะครับช่วงฝรั่งที่อายุประมาณเดือนถึง6 เดือนนะช่วงที่ฝรั่งกำลังสร้างต้นสร้างใบนะครับเราก็แนะนำชุดเปิดตาใบนะครับก็ใช้ซีวิวนะครับ250 ซีซีนะครับบวกนีโอเซ็งพัด300 ซีซีแล้วบวกปุ๋ยยูนิแพนเขียวนะครับ500 กรัมนะครับสมน้ำ2 ลิตรฉีดนะครับประมาณ15 วันครั้งนะครับก็ฝรั่งก็จะแตกใบแตกยอดเข้ามานะครับแล้วก็เติมซิงค์พัดเพื่อไปขยายขนาดใบนะครับก็ขนาดใบฝรั่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถสังเคราะห์แข็งสามารถสะสมอาหารได้ดีขึ้นนะครับบวกกับปุ๋ยเกล็ดทางใบยูนิแพนสูตรสีเขียวเนี่ยครับทำให้ใบใหญ่ใบหนาอยู่แล้วนะครับนะครับและปุ๋ยทางดินนะครับ เราก็ใช้ปุ๋ยยูนิคสูตร3096นะครับอัตราอยู่ที่ประมาณ2 ขีดต่อต้นต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งเราใส่2 ขีดเดือนเราใส่2 ขีดนะครับฝรั่งก็จะได้กินปุ๋ยแล้วเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับพอประมาณ6 เดือนไปแล้วนะครับฝรั่งก็จะเริ่มออกดอกนะครับ โดยทั่วไปนะครับธรรมชาติของฝรั่งนะครับฝรั่งจะออกดอกจากกิ่งใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับดอกแรกจะออกคือจะฝรั่งจะออกดอกอยู่ที่คู่ที่3กับคู่ที่4นะครับฝรั่งจะออกช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ฝรั่งจะเรียกแหละลูกจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะห่ออยู่ประมาณนี้ครับลูกที่อยู่ใบคู่ที่3หรือใบคู่ที่4นะครับใน1 กิ่งฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะเอาไว้ประมาณ1 ลูกนะครับนะครับเทคนิคพิเศษนะครับสําหรับการที่จะกระตุ้นให้ฝรั่งออกดอกนะครับเราทําได้หลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการโน้มกิ่งนะครับอย่างตามรูปเนี่ยพอโน้มกิ่งปุ๊บตาใบมันก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างกิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับ1 กิ่งก็คือ1 ลูกให้เราคิดไปอย่างนั้นนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เป็นไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่นิยมกระตุ้นให้ฝรั่งออกดอกคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับเห็นไหมครับการตัดแต่งกิ่งนะตัดให้โผล่ขนาดนี้เลยครับจริงๆก็คือถ้าเอาใบออกได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าพอถ้าไม่มีใบเรื่องมีใบค่อนข้างน้อยเนี่ยฝรั่งก็จะเร่งกระตุ้นให้พืชสร้างยอดได้ไวนะครับช่วงนี้ครับเราสามารถใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อให้กระตุ้นให้ฝรั่งออกยอดแล้วมีดอกไปได้เลยนะครับเราจะใช้ยูนิคสูตร9929หรือสูตร1818ก็ได้นะครับอัตราใช้ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลต่อต้นนะครับหว านประมาณ1 ถึง 2 ครั้งก่อนติดดอกนะครับนะครับช่วงระยะออกดอกนะครับกระตุ้นให้ฝรั่งออกดอกในออกดอกที่ดอกออกมาที่สมบูรณ์นะครับผลผลิตออกมาลูกออกมาก็จะสมบูรณ์เป็นไปตามลักษณะพันธุ์นะครับแล้วก็ช่วงสะสมอาหารเปิดตาดอกเราแนะนําตัวซีวิวนะครับ200 ซีซีนะครับบวกยูริฟอสเคนะครับ300 กรัมบวกนีโอไฮแกล200 ซีซีนะครับฉีดพ่นสักประมาณ2 ถึง 3 ครั้งห่างสักประมาณ10 วันครั้งนะครับฉีดแล้วปุ๊บก็ฝรั่งจะดอกฝรั่งออกมาจะสมบูรณ์นะครับนะครับช่วงสําคัญนะครับคือช่วงระยะการขยายผลนะครับพอช่วงระยะการขยายผลคือนะครับเราก็แนะนําปุ๋ยนะครับยูนิคสูตร9929หรือสูตรเสมอ1818เหมือนกันนะครับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเป็นดอกรวมทั้งให้ระยะขยายขนาดผลนะครับช่วงส่วนชุดบํารุงทางใบนะครับเราก็แนะนําตัวซีวิลนะครับ200ซีซีนะครับพวกยูนิฟอสเอ็น300กรัมนะครับยูนิฟอสเอ็นมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ให้ฝรั่งใหญ่ขึ้นขยายขึ้นนะครับบวกยูนิฟอสเคนะครับเพิ่มความกรอบความหวานนะครับแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์สีสันสวยงามด้วยนีโอไฮแกลนะครับฉีดชุดนี้จะช่วยขยายขนาดผลนะครับทําให้ตรงตามลักษณะไทยพันธุ์นะครับผิวสวยนะครับก็สิบซีวิวบวกยูนิฟอสเอ็นบวกยูนิฟอสเคบวกนีโอไฮแกลนะครับประมาณ2 ถึง 3 ครั้งนะครับห่างกันสัก10 วันนะครับช่วงระยะขยายผลนะครับใช้ยูนิสูตร1818นะครับสุดท้ายมาช่วงบำรุงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับฝรั่งเป็นพืชที่
เขาเรียกเหมือนเรากินฝรั่งเหมือนเรากินน้ํานะครับถ้าเกิดใครทําฝรั่งแล้วก่อนเก็บเนี่ยฝนตกเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเสียหายโดยแทนที่ฝรั่งเราสะสมความหวานมาดีๆพอฝนตกปุ๊บฝรั่งก็จะจืดนะครับแต่วันนี้ถ้ารู้จักกับยูนิไลแล้วไม่ต้องกลัวครับวันนี้แม้ฝนตกนะครับฝรั่งยูนิไลก็ยังหวานนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนทําฝรั่งนะครับคือการห่อผลนะครับประโยชน์ของการห่อผลนะครับจะช่วยป้องกันโรคและแมลงนะครับที่เป็นศัตรูของฝรั่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้ผลฝรั่งมีผิวที่สวยน่ารับประทานนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาจะไปซื้อฝรั่งเราก็จะมองที่ลูกเขียวอมเหลืองสวยๆนะครับไอ้ลูกเขียวด้านๆหรือมีจุดดําๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ค่อยเลือกนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเลือกสวยๆนะครับการห่อก็จะช่วยให้ฝรั่งผิวสวยน่ารับประทานนะครับเรามาดูการห่อครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คือฝรั่งก็จะออกดอกออกลูกอยู่ช่วงคู่ใบที่3หรือคู่ใบที่4นะครับเราเลือกในกิ่งหนึ่งเนี่ยเราเลือกลูกสมบูรณ์มาสัก1 ลูกนะครับเราก็ห่อนะครับวิธีห่อก็เอาถุงพลาสติกกับถุงหูหิ้วของเรานะครับถ้าเราไม่มีแหล่งที่เราที่ขายพวกถุงที่เราห่อฝรั่งโดยตรงนะครับเราซื้อตามร้านค้าแนะนําเอาถุงที่หนากว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะป้องกันการต่อยของแมลงวันทองนะครับเพราะว่าถ้าถุงเราบางเนี่ยพอฝรั่งขยายลูกมาเนี่ยพอผิวฝรั่งชนกับถุงเนี่ยแมลงวันทองสามารถต่อยแล้ววางไข่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นถุงหนาๆเนี่ยแมลงวันทองไม่สามารถวางไข่ได้นะครับห่อโดยใช้ถุงพลาสติกผูกแล้วก็ห่อด้วยกระดาษนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับก็คือป้องกันแสงนะครับที่ทําลายของผิวฝรั่งนะครับผิวฝรั่งจะสวยนะครับแต่อย่างในรูปเห็นไหมครับลักษณะที่กิ่งหักเนี่ยกิ่งหักพับเนี่ยเนื่องจากในช่วงปีเนี่ยครับตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างแรงในเขตพื้นที่นครสวรรค์นะครับก็แม้แต่ห่อด้วย ถุงพลาสติกหรือห่อด้วยกระดาษแล้วนะครับก็ยังทนความร้อนไม่ได้เกษตรกรก็จะหักกิ่งมาบังเห็นไหมครับครับเทคนิคการห่อฝรั่งนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลือกลูกที่อยู่ใต้ใบนะครับไอ้ลูกที่โดเหนือไปไม่มีใบบังเนี่ยส่วนใหญ่จะเด็ดทิ้งนะแต่ลูกที่มีใบบังอยู่ข้างบนเนี่ยเกษตรกรจะเลือกนั้นนะครับนะครับช่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าวันนี้แม้ฝนตกนะครับฝรั่งยูนิไลท์ก็ไม่จืดนะครับวันนี้เราก็มีเทคนิคมีวิธีดีๆนะครับก็นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเก็บในช่วงหน้าฝนเพราะช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ฝรั่งค่อนข้างราคาค่อนข้างดีนะครับช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝรั่งแพงมากนะครับแต่ถ้าส่วนของเรามีรสชาติที่ดีรสชาติที่หวานนะครับก็พ่อค้าก็จะเลือกเราก่อนนะครับวันนี้ก็แนะนําสูตรที่ผ่าฝนเลยยังไงก็หวานนะครับแนะนําตัวนีโอเคนะครับบวกนีโอไฮแคล บวกนีโอไมเนอร์บวกยูนิแพนนะครับสูตรสีเขียวนะครับก็นีโอเค300 ซีซีนะครับบวกนีโอไฮแคล200 ซีซีบวกนีโอไมเนอร์200 ซีซีบวกยูนิแพนนะครับ300 กรัมนะครับที่ก็เก็บเกี่ยวสักประมาณ15 วันนะครับแล้วก็เราจะได้อย่างในรูปที่เห็นนะครับลูกขยายได้เต็มที่นะครับนะครับผลแก่เต็มที่นะครับลูกกลมสวยนะครับไม่เป็นสันไม่เป็นกลีบนะครับผิวจะออกสีเหลืองๆนะครับเวลาไปวางดูแล้วน่าซื้อน่ารับประทานนะครับเป็นไงครับฝรั่งนะเป็นเทคนิคจริงๆฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีนะครับเกษตรกรสามารถถ้าเราไม่ทําไร่รุ่นเนี่ยเราจะทําปล่อยไปตลอดเนี่ยฝรั่งก็สามารถออกผลผลิตให้เราได้นะครับจำเทคนิคไว้คือฝรั่งจะมีดอกจะมีลูกก็เมื่อแทงกิ่งใหม่นะครับแล้วก็1 ลูกนะครับ1 ลูกนะครับใบที่สามารถเลี้ยงลูกได้อยู่ที่ประมาณ10 ถึง 12 คู่นะครับบางทีเกษตรกรต้องการแบบลูกคุณภาพเลยนะครับเพราะว่าพอเริ่มห่อลูกปุ๊บเขานับใบเลยครับว่าในกิ่งนั้นมีถึง10 คู่ไหมหรือ12 คู่ไหมถ้าเป็นกิมจูใน10 คู่ก็ว่าลูกเล็กนะครับถ้าเป็นก้านสีทองก็ไว้ใบทั้ง12 คู่แล้วเขาก็จะเด็ดยอดทิ้งเลยนะครับตอนนี้ก็ปุ๋ยหรืออาหารก็จะไม่ส่งไปยอดแล้วจะส่งมาเลี้ยงอยู่ที่ลูกนะครับลูกเราก็ได้คุณภาพดีนะครับรสชาติดีหวานกรอบสีสันสวยงามนะครับนะครับ
เป็นเทคนิคที่เอามาฝากกันนะครับก็ฝรั่งหนึ่งลูกก็ส่วนใหญ่จะใช้ใบประมาณ10 ถึง 12 คู่นะครับพันอาจจะเด็ดหรือไม่เด็ดก็ได้นะครับต่อไปนะครับนอกจากนะครับฝรั่งที่เราดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ในความง่ายก็ยังมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับพี่น้องเกษตรกรของยูนิไลท์เรานะครับเรามีวิธีนะครับแล้วก็มีวิธีป้องกันและกำจัดนะครับศัตรูที่จะมาลุกรานฝรั่งของเรานะครับก็ฝรั่งนะครับเรามาดูโรคที่จะเกิดสามารถเกิดได้กับฝรั่งมีอะไรบ้างครับโรคแรกคือโรคจุดสนิมนะครับลักษณะเข้าทำลายก็จะเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆที่ใบนะครับพอลุกรานเป็นจุดๆสีน้ำตาลที่ใบนะครับพอระบาดมากๆก็สามารถเข้าที่ผลได้นะครับพอระบาดมากๆก็กิ่งจะเป็นคุยๆแล้วก็แห้งตายนะครับทําให้ต้นฝรั่งเสียหายลูกเสียหายนะครับผลผลิตของเราก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับถ้าเกิดการระบาดของโรคใบจุดนะครับก็แนะนําไมโครคอปนะครับอัตรา200 กรัมต่อน้ำ200 ลิตรนะครับฉีดพ่น2 ครั้งนะครับห่างกันสักประมาณ7 วันนะครับฉีดไปแล้วก็อีกประมาณ7 วันฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหยุดการระบาดของโรคใบจุดนะครับหรือตัวเบนเอฟก็ได้นะครับจริงๆเบนเอฟเนี่ยนะครับถ้าใครปลูกฝรั่งนะครับจำไว้เลยครับเบนเอฟเนี่ยอยู่คู่ฝรั่งนะครับสามารถป้องกันกำจัดได้หลายโรคนะครับแนะนำเบนเอฟอยู่ที่200 ซีซีก็กำจัดโรคใบจุดได้ดีนะครับฉีดป้องกันก็ได้นะครับหลังจากเราห่อเราก็สามารถฉีดตัวเบนเอฟป้องกันไว้ได้เลยก็ได้นะครับ อีกตัวเป็นโรคใบจุดเหมือนกันนะครับ พอเข้าระบาดแล้วก็แผลจะมีขยะขนาดใหญ่กว่าใบจุดเมื่อกี้นี้นะครับทำให้พอโรคนี้เข้าระบาดปุ๊บตอนเนี้ยอันนี้จะไม่เข้ากิ่งแห้งโดยตรงแต่เข้าที่ใบนะครับพอใบมันจะแห้งก็จะหลุดนะครับนะครับก็แนะนำในชุดเดิมได้นะครับตัวไมโครคอปหรือตัวเบนเอฟนะครับสามารถป้องกันกำจัดโรคใบจุดได้นะครับอีกตัวนะครับนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของฝรั่งนะครับหรือปัญหาใหญ่ในผลไม้หลายชนิดนะครับคือโรคแอนแทกโนสนะครับหรือโรคฝรั่งเน่าฝรั่งก้นเน่านะครับลักษณะแผลนะครับอย่างในรูปแผลที่ทําลายนะครับรูปบนคือเกิดจากโรคใบจุดสนิมนะครับแผลลักษณะจะมีสีน้ําตาลปนสีดํานะครับส่วนโรคแอนแทกโนสนะครับลักษณะก็จะเป็นแผลสีดํานะครับส่วนใหญ่จะมาระบาดในช่วงฝรั่งใกล้แก่หรือฝรั่งใกล้สุกนะครับบางทีเรามองไม่เห็นหรือเราลืมป้องกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราห่อเนี่ยนะครับไปรู้อีกทีคือพอแก่ห่ออ้าวฝรั่งเป็นโรคแอนแทกโนสนะครับทําให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับคุณภาพฝรั่งลดลงนะครับเราไปขายก็ไปขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะครับเรารู้นะครับว่าโรคแอนแทกโนสเป็นโรคที่คู่กับฝรั่งอยู่แล้วนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงเราห่อผลนะครับตัวเราห่อผลนะเราสามารถป้องกันได้นะครับพอเราฉีด พอเราห่อผลเสร็จเราก็สามารถฉีดตัวบิดโทนนะครับอัตรา400 กรัมหรือตัวเบนเอฟอัตรา200 ซีซีนะครับฉีดป้องกันได้เลยนะครับ นะครับแต่ก็เรารู้ว่าในช่วงเนี้ยในช่วงฤดูที่อากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับจะเริ่มเข้าหน้าฝนหรือจากฝนจะไปหนาวเนี่ยมักจะเกิดการระบาดของโรคแอนแทกโนสเนี่ยเราสามารถป้องกันไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดการระบาดเนี่ยนะครับเราเริ่มเกิดการระบาดแล้วเรามีโอกาสได้ไปแง้มถุงดูนะครับก่อนที่ฝรั่งจะแก่ฝรั่งจะสุกเห็นเริ่มเห็นโรคแอนแทกโนสแล้วเริ่มฉีดรักษาเลยนะครับพอเริ่มทําท่าว่าเหมือนฝรั่งกําลังจะเป็นกําลังจะระบาดในแตงเรานะครับเราก็ฉีดตัวรักษาโรคแอนแทกโนสในฝรั่งได้เลยนะครับก็แนะนําตัวอะซ็อกซิโตบินหรือที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นไอแซซิดนะครับอัตราที่50 ซีซีหรือตัวละโซนนะครับอัตราที่150 ซีซีนะครับต่อน้ำ200 ลิตรนะครับสามารถฉีดรักษาโรคแอนแทกโนสที่ระบาดในแปลงฝรั่งเราได้เลยนะครับอีกตัวนึงครับไอโรคนี้นะครับก็คู่กับฝรั่งเหมือนกันนะครับเป็นโรคที่ระบาดตั้งแต่ฝรั่งช่วงฝรั่งผลเล็กๆนะครับช่วงกําลังขยายผลนะครับไอ้โรคสแคบคือว่าโรคสแคบราชนิดนี้ชอบอากาศเย็นๆนะครับ
เป็นสามารถพบได้ทั้งในส้มและในฝรั่งนะครับช่วงที่เกิดการระบาดหนักคือช่วงที่มีอากาศเย็นประมาณ22 องศาลงไปเนี่ยอากาศเย็นเป็นระยะเวลานานติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยทำให้เกิดการระบาดของโรคสแคบได้ง่ายนะครับลักษณะการระบาดหรือการเข้าทำลายนะครับก็จะเป็นจุดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นจุดสีน้ำตาลนะครับขอบจุดจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับพอเข้าระบาดที่ใบนะครับใบก็จะเป็นตุ่มนูนหลังใบนะครับส่วนหน้าใบเป็นรอยแผลไหม้นะครับพอระเบิดเริ่มใบเริ่มบิดเริ่มเบี้ยวพอเริ่มระบาดมากๆก็จะระบาดเข้าไปสู่ผลของฝรั่งลูกของฝรั่งนะครับลักษณะอาการคล้ายๆโรคแคนเกอร์นะครับสำหรับโรคสแคบในฝรั่งนะครับเราก็สามารถแนะนำเกษตรกรได้เลยว่าเราสามารถรู้ว่าช่วงนี้อากาศเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีการระบาดแน่เราสามารถแนะนำเกษตรกรนะครับให้ฉีดป้องกันไว้ได้เลยนะครับแนะนำตัวที่ไมโครบุคอบนะครับอัตราใช้น้อยนะครับแล้วก็ไมโครบุคอบเนี่ยสามารถฉีดไปสามารถป้องกันเชื้อราที่มาจากอากาศนะครับสามารถป้องกันได้เพราะตัวไมโครบุคอบนี้จะเคลือบอยู่ที่ใบนะครับพอเชื้อราปลิวมาอากาศเนี่ยมาเกาะมาติดที่ใบมาเจอตัวไมโครบุคอบก็จะถูกมาตัวบุคอบทำลายนะครับจะลดการระบาดของโรคเชื้อราโดยเฉพาะโรคสแคบได้ดีนะครับอัตราใช้ก็น้อยครับ200 กรัมต่อน้ำ200 ลิตรนะครับฉีดพ่นสัก1 ถึง 2 ครั้งนะครับฉีดไปแล้วก็อีกสัก7 วันฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะหยุดการระบาดของโรคสแคบในฝรั่งได้นะครับนะอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็พบมากในฝรั่งเหมือนกันนะครับเรียกโรคลาดำนะครับลักษณะอาการก็จะเป็นผงสีดำคลุมไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้างเป็นผลนะครับก็พอเป็นผงดำๆพวกคลุมปกคลุมใบนะครับทำให้ใบนี่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงนะครับใบสกปรกกระด้างนะครับก็ผลผลิตเสียรูปนะครับไม่เป็นไปตามรูปทรงของฝรั่งนะครับลาดำมักจะเกิดจากแมลงปากดูดนะครับเข้ามาถ่ายมูลนะครับแล้วก็พอสะสมมากๆก็เกิดกันเป็นเชื้อราสีดำขึ้นมานะครับเราสามารถป้องกันกำจัดนะครับโรคลาดำนะครับได้ด้วยนะครับหนึ่งก็คือเราก็ฉีดป้องกันกำจัดประเภทแมลงปากดูดนะครับแล้วเราก็ฉีดยาเชื้อราป้องกันนะครับแนะนําตัวบิโทนนะครับ 200 ซีซีนะครับต่อน้ำ200 ลิตรหรือแนะนําตัวที่คุ้มครองนานๆเลยนะครับเป็นยาประเภทดูดซึมรักษาทั้งภายในภายนอกเลยนะครับลัดโซนหรือตัวเป็นเอฟนะครับลัดโซนก็ใช้300 ซีซีแล้วก็เป็นเอฟก็ใช้300 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรเหมือนกันนะครับนั่นเป็นนะครับเป็นโรคนะครับเป็นเชื้อราที่ระบาดนะครับในฝรั่งนะครับก็จะมีหลักๆก็จนที่เราจะเจอคือโรคใบจุดนะครับโรคแอนแทโนสนะครับแล้วก็ โรคลาดำนะครับเป็นโรคที่เราพบมากในการปลูกฝรั่งนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรหลังจากห่อผลแล้วนะครับเกษตรกรก็จะฉีดยาป้องกันเชื้อราไปเลยนะครับเพื่อป้องกันทั้งสองทางนะครับเราฉีดป้องกันโดยใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อราแล้วเราก็ป้องกันด้วยการห่อผลนะครับทําให้การเข้าทําลายของเชื้อราที่มีผลต่อผลของฝรั่งนะครับน้อยนะครับทําให้ฝรั่งเราสมบูรณ์มีความสวยงามน่ารับประทานนะครับนอกจากเชื้อรานะครับที่ระบาดหรือเป็นศัตรูในฝรั่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีศัตรูอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแมลงนะครับที่เป็นปัญหาเข้าทําลายนะครับทําให้ผลผลิตหรือฝรั่งของเราเสียหายได้นะครับแมลงหลักๆนะครับที่เป็นปัญหาของเกษตรกรเลยที่ทําไมเกษตรกรวันนี้นอกจากห่อเพื่อทําให้ผิวสวยแล้วนะครับหลักๆคือห่อป้องกันแมลงวันทองเข้าไปทําลายผลฝรั่งนะครับ แมลงวันทองนะครับพอฝรั่งเริ่มทำท่าใกล้จะสุกเนี่ยแมลงวันทองได้กลิ่นแล้วมาแล้วครับบินเข้ามาแล้วครับมาวางไข่ไว้ที่ฝรั่งนะครับพอวางไข่เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเกิดเป็นตัวหนอนนังแดงนะครับที่กินอยู่กินไส้ฝรั่งอยู่ข้างในนะครับเรามองข้างนอกนะครับบางทีฝรั่งลูกที่สวยถ้าเกิดการเข้าทําลายใหม่ๆเนี่ยฝรั่งยังไม่เน่าเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเอ้ยฝรั่งยังสวยนะครับแต่พอเราผ่าออกมาเนี่ยเราก็จะพบหนอนตัวแดงๆนะครับที่อยู่ในฝรั่งนั่นเกิดจาก
แมลงวันทองที่ไปวางไข่นะครับหรือถ้าเกิดไปวางไข่แล้วระยะนานๆนะครับก็จะทําให้ผลเน่าได้นะครับความเกิดการเสียหายกับผลฝรั่งกับผลผลิตของเรานะครับการป้องกันจัดแมลงวันทองนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้ท่านเลือกได้หลายตัวนะครับวันนี้นะครับการป้องกันต้องการกำจัดแมลงวันทองได้ดีนะครับเรามีทั้งตัวไฮนิวนะครับวันนี้เราทําฝรั่งเพื่อทําเกรดตรงห้างนะครับฝรั่งคุณภาพฝรั่งค่อนข้างปลอดภัยผู้บริโภคเราก็แนะนําตัวไฮนิวนะครับหรือตัวเทนตาได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราตั้งใจจะฉีดป้องกันตั้งแต่แรกๆนะครับเราก็สามารถแนะนําตัวแมมมอสได้นะครับกว่าผลฝรั่งจะแก่กว่าเราจะเก็บใช้เวลาประมาณ2 ถึง 3 เดือนเนี่ยนะครับตัวแมมมอสก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับหรือจะใช้ตัวฟิปเปอร์ก็ได้นะครับอัตราใช้ก็ไฮนิวประมาณ300 ซีซีนะครับเทนตาใช้น้อยหน่อย100 ซีซีต่อน้ำตรงนิดนะครับแมมมอสหรือตัวฟิปเปอร์ประมาณ200-300 ซีซีนะครับแนะนําพิเศษเทคนิคพิเศษนะครับสามารถบวกตัวอวอร์ด40ได้นะครับ นะเพื่อลดการระบาดนะครับตัดวงจรของการระบาดของแมลงวันทองได้นะครับก็บวกเลือกท่านเลือกใช้ได้เลยจะเอาบอร์ดบวกไฮนิวหรืออบอร์ดบวกเทนตาหรืออบอร์ดบวกแมมมอสเอาบอร์ดบวกฟิปเปอร์นะครับเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของเกษตรกรนะครับหรือของท่านได้เลยนะครับอีกตัวเพี้ยแป้งนะครับไอนี่คือตัวร้ายสําหรับฝรั่งเลยครับใช้ปลูกฝรั่งนะครับไม่เจอเพี้ยแป้งนี่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเป็นแมลงคู่กับฝรั่งเหมือนกันนะครับเหมือนพริกใครปลูกพริกก็ต้องเจอเพี้ยไฟนะครับใครปลูกฝรั่งก็ต้องเจอเพี้ยแป้งนะครับเป็นศัตรูที่คู่กันนะครับลักษณะการทําลายคือจะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบอ่อนตามกิ่งอ่อนตามช่อดอกนะครับทำให้ดอกหลุดร่วงนะครับทําให้ใบพอเข้าไปที่ใบอ่อนนะครับไปถ่ายมูลเนี่ยทําให้เกิดเขาเรียกโรคราดําอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับเพี้ยแป้งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเป็นพาหะนะครับที่ทําให้เกิดโรคราดําโทษทีครับโรคราดําได้นะครับพอเข้าทําลายที่ดอกดอกก็จะเฉาหลุดร่วงนะครับทําให้เราไม่ได้ผลผลิตนะครับถึงพอถึงหลุดมาเป็นผลผลิตแล้วลูกก็จะไม่เป็นไปตามสายพันธุ์ลูกอาจจะผิดสายลูกนะครับผิวจะไม่เรียบผิวอาจจะขรุขระนะครับเราก็ป้องกันและกําจัดเพี้ยแป้งได้นะครับวันนี้พอเราไปตรวจแปลงเราเริ่มเห็นการระบาดของเพี้ยแป้งแล้วนะครับวันนี้เราเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลายตัวนะครับเราจะเอาไอมิด้าก็ได้นะครับไอมิด้าสามารถกำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟได้ดีนะครับหรือจะเป็นฟิปเปอร์นะครับหรือจะเป็นตัวเทนตานะครับเราเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับทั้ง3 ตัวเนี่ยปลอดภัยต่อทั้งคนฉีดและผู้บริโภคนะครับค่า PHI ค่อนข้างต่ำนะครับวันนี้เราเลือกจะกำจัดแบบเฉียบพลันกันครับก็เลือกไอวิด้าหรือตัวฟิปเปอร์นะครับจะ ป้องกันด้วยและกำจัดด้วยก็เลือกฟิปเปอร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมบวกอวอร์ดนะครับอวอร์ดสามารถคุมไข่นะครับตัดวงจรของเพี้ยแป้งนะครับเราสามารถฆ่าตัวแก่เดี๋ยวแต่วันนี้ถ้าเราไม่ใส่ตัวอวอร์ดนะครับเดี๋ยวตัวไข่ของตัวเพี้ยแป้งก็จะฟักออกมาทําให้การระบาดต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะกำจัดเพี้ยแป้งเราก็กำจัดทั้งตัวแก่ตัวแม่ตัวอ่อนแล้วก็กำจัดไข่มาได้เลยนะครับเลือกใช้ไอมิด้าบวกอวอร์ดก็ได้หรือฟิปเปอร์บวกอวอร์ดก็ได้หรือเทนสตาร์บวกอวอร์ดก็ได้นะครับสามารถป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งได้ดีนะครับอีกตัวครับตัวเขาเรียกเพี้ยหอยดํานะครับไอตัวเพี้ยหอยดํานะครับจะเป็นแมลงนะครับที่เกาะอยู่ตามกิ่งนะครับตามผลตามใบนะครับถ้าทําให้กิ่งนั้นหรือใบนั้นแห้งเสียหายนะครับถ้าพบการระบาดของเพี้ยหอยดำอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกตัวที่จะกำจัดเพี้ยหอยได้เลยครับจะเป็นตัวไฮนิวนะครับหรือจะเป็นตัวเทนสตาร์หรือจะเป็นแมมมอสหรือจะเป็นฟิปเปอร์นะครับตัวที่เก่งสุดแนะนำตัวสตาร์นะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อกี้เราฉีดป้องกันเพี้ยแป้งฉีดป้องกันแมงวันทองนะครับเรามีตัวไฮนิวอยู่แล้วเราก็สามารถตัวไฮนิวเนี่ยไปกําจัดเพี้ยหอยดําที่ระบาดได้นะครับแนะนําให้บวกตัวอวอร์ดเหมือนกันนะครับวันนี้จะเป็นแมมมอสบวกอวอร์ดจะเป็นฟิปเปอร์บวกอวอร์ดนะครับเห็นไหมครับสามารถเราซื้อเข้ามาชุดหนึ่งเนี่ยสามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยฝรั่งได้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงวันทองไม่ว่าจะเป็น
เจียแป้งไม่ว่าจะเป็นเจียหอยนะครับที่ระบาดในฝรั่งของเรานะครับที่พังคืออย่าลืมตัวเอาออกนะครับคุมไข่มันซะตัดองค์จรมันซะเราก็ได้ไม่ต้องมาฉีดบ่อยๆนะครับลดค่าแรงค่ารายงานค่าติดพันอะไรต่างๆนะครับวันนี้ฉีดจุไรตรงตามแนะนำอวอร์ดบวกตัวให้นิวอวอร์ดบวกเทนสตาร์หรือบวกแมมมอสเนี่ยฉีดครั้งเดียวให้จบนะครับหมดสิ้นเรื่องตระกูลเพี้ยเลยครับอีกตัวหนึ่งครับเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนเพี้ยสามสีเพี้ยน้ำมันแล้วแต่จะเรียกนะครับลักษณะการเข้าทำลายของตัวเพี้ยอ่อนส่วนใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าทำลายที่ใบนะครับจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำตามใบตามยอดนะครับทำใบให้ใบนั้นแห้งร่วงนะครับผลผลิตเราเสียนะครับอย่างที่บอกไว้แต่ต้นเนี่ยวันนี้ฝรั่งหนึ่งลูกนะครับต้องการใบนะครับเพื่อจะเลี้ยงลูกเนี่ยประมาณ10 ถึง 12คู่ใบนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดใบถูกแมลงทําลายถูกเพี้ยอ่อนทําลายด้วยบุกเพี้ยแป้งทําลายนะครับใบร่วงออกมาเหลือไม่ถึง10 คู่เหลือ8 คู่7 คู่ไอ้พวกนี้ผลผลิตเราก็จะไม่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการนะครับเพี้ยอ่อนเนี่ย เราจะเห็นลักษณะของเพี้ยอ่อนอยู่3 สีนะครับเพี้ยอ่อนตัวอ่อนๆเลยเราเห็นสีขาวนะครับพอแก่ตัวขึ้นหน่อยก็จะเป็นสีผมเหลืองๆนะครับพอระบาดหนักๆตัวแก่เลยก็จะเป็นสีดำนะครับบางคนเรียกเพี้ยสามสีนะครับใช้สารป้องกันกำจัดเพี้ยอ่อนก็เหมือนกำจัดเพี้ยทั่วไปเหมือนกำจัดตัวเพี้ยแป้งเมื่อกี้นะครับก็อวอร์ดบวกไฮนิวนะครับอวอร์ดบวกเทนสตาร์นะครับหรืออวอร์ดบวกริปเปอร์บวกสตั๊กนะครับสามารถป้องกันและกำจัดเพี้ยอ่อนได้ดีนะครับอัตราใช้ก็น้อยนะครับอย่างอวอร์ดก็100 ซีซีนะครับบวกเทนสตาร์100 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับหรือจะเป็นอวอร์ด100 ซีซีบวกไฮนิว200 ถึง 300 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรก็สามารถกำจัดเพี้ยอ่อนในฝรั่งได้ดีนะครับอีกตัวนะครับเมื่อกี้เป็นแมลงปากดูดนะครับที่ดูดน้ําเลี้ยงทําลายฝรั่งนะครับตอนนี้เรามาดูประเภทปากกัดบ้างนะครับตัวเราเข้าไปเป็นแมลงเข้าไปในแปลงฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นใบฝรั่งเราแหว่งแหว่งแหว่งนะครับสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากไอ้แมลงค่อมทองครับแมลงค่อมทองเนี่ยเป็นแมลงตัวเล็กๆปีกสีสันสวยงามนะครับชอบกินใบอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส้มในมะนาวนะครับในทุเรียนหรือในผลไม้ทั่วๆไปนะครับจะพบการระบาดของแมลงค่อมทองนะครับตัวเล็กๆสีสวยๆนะครับเป็นอันตรายของตระกูลผลไม้แม้ในฝรั่งก็พบการระบาดของแมลงค่อมทองนะครับวันนี้ถ้าเราเกิดเข้าไปตรวจแปลงแล้วนะครับเราเห็นแล้วเอ้ยใบเราเริ่มใบทำไมใบอ่อนเรามันแหว่งแหว่งนี้มองไปตัวเห็นตัวแมลงเล็กๆปีกสวยๆเนี่ยเรารู้ได้เลยเฮ้ยเกิดการระบาดของแมลงค่อมทองนะครับวันนี้ตัวที่สามารถกําจัดแมลงค่อมทองนะครับตาแนะนำนายก็คือไม่ว่าจะเป็นเทนทตาไฮนิวพิปเปอร์ไซปอยสามารถหรือสตั๊กนะสามารถกําจัดแมลงค่อมทองได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เฉียบพันเลยแนะนําตัวพิปเปอร์นะครับบวกไซปอย35นะครับพิปเปอร์ใช้300 ซีซีนะครับบวกไซปอย35 200 ซีซีนะครับสามารถฉีดกำจัดแมลงค่อมทองที่เข้ามาทำลายใบของฝรั่งเราได้นะครับอีกตัวครับที่ทำลายใบฝรั่งนะครับก็เรียกหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อกินใบนะครับไอ้นี่กินน่ากลัวกินเหลือแต่ก้านเลยครับเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับเข้ามาวางไข่นะครับแล้วก็จะเกิดที่ใบฝรั่งนะครับแล้วก็เกิดเป็นตัวหนอนนะครับพอหนอนโตขึ้นมาก็จะกัดใบนะครับทำให้ใบฝรั่งของเราเสียหายพอใบฝรั่งของเราเสียหายปุ๊บทำให้ผลผลิตของเราก็จะด้อยคุณภาพผลผลิตเราจะเสียหายตามไปด้วยนะครับถ้าเราเจอการระบาดของหนอนกินใบฝรั่งนะครับเราก็แนะนำตัวแมมมอสนะครับอัตรา500 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรหรือฟิปเปอร์นะครับ300 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับหรือตัวซับตักนะครับก็สามารถกำจัดหนอนกินใบฝรั่งได้นะครับซับตักอีกตัวนะครับหนอนอีกตัวนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นมา2 ตัวทําลายใบตัวหนอนตัวนี้ทําลายกิ่งนะครับถ้าวันนี้เราเข้าไปที่แปลงฝรั่งนะครับเห็นกิ่งที่มันหักเละให้ละไปด้วยนะครับเราสันนิษฐานได้เลยว่า
น่าจะมีการระบาดของน้อนเจาะจริงนะครับเราเข้าไปดูก่อนนะครับบางทีอย่างที่ผมเสนอไว้แต่แรกไอ้ที่เกษตรกรเขาหักกิ่งมาเพื่อบังแดดอันนั้นไม่ใช่นะครับเราต้องดูธรรมชาติด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้หักกิ่งมาเพื่อบังแดดแล้วกิ่งมันหักให้เราเห็นทั่วไปเนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าเริ่มมีการระบาดของน้อนเจาะอีกฝรั่งแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราเจอนะครับเราก็เข้าไปตัดกิ่งที่ถูกทําลายออกก่อนนะครับตัดเผื่อตัวหนอนหลบมาสักหน่อยนะครับแล้วก็ไปเผาทิ้งนะครับหลังจากตัดกิ่งเสร็จแล้วเราก็ฉีดยาป้องกันและกำจัดตัวหนอนเจาะกิ่งไปได้เลยนะครับวันนี้เราก็แนะนํานะครับตัวป้องกันและกำจัดหนอนเจาะกิ่งในฝรั่งนะครับแนะนําตัวแมมมอสนะครับ500 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับหรือตัวฟิปเปอร์300 ซีซีนะครับหรือสตั๊ก100 กรัมนะครับสามารถกำจัดหนอนเจาะกิ่งฝรั่งได้ดีนะครับอีกตัวนะครับพืชมีใบอ่อนเมื่อไหร่ นะครับใบรองจากยอดลงมานะครับเราก็จะเห็นใครวาดแผนที่อยู่บนใบพืชของเรานะครับเขาก็เรียกหนอนช่อนใบนะครับพบการระบาดของหนอนช่อนใบโดยทั่วไปนะครับในแทบจะทุกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นมะนาวนะครับหรือแม้ในผักในแตงในอะไรต่างๆเราก็จะเจอหนอนช่อนใบในฝรั่งเราก็พบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะการเข้าทําลายก็จะเป็นคราบก็ขาวนะครับอยู่ตรงใบนะครับ คล้ายๆแผนที่อะไรพวกนี้นะครับพอเข้าแล้วเข้าระบาดมากๆใบก็จะบิดไปจะงอบวนแล้วก็จะร่วงนะครับร่วงหล่นในที่สุดนะครับเราก็แนะนํานะครับเมื่อพบการระบาดของหนอนช่อนใบก็แนะนําตัวคอลลิ่งนะครับกดตา200 ซีซีหรือเขาดาว200 ซีซีหรือแมมมอสหรือฟิปเปอร์นะครับเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็หนอนนะฮะอีกตัวก็เป็นหนอนที่เข้าทําลายที่ผลโดยตรงนะครับตอนนี้จะเป็นหนอนแท้ๆตามผลฝรั่งเนี่ยนะครับพอเราแกะห่อมาเนี่ยครับเราจะเจอนะครับฝรั่งเราจะเป็นร่องเป็นทางนะครับผิวจะไม่สวยนะครับลูกจะไม่สวยนะครับลูกจะเหมือนอะไรมาแทะๆรอบๆเนี่ยครับนั่นก็เรียกหนอนไทยผลฝรั่งนะครับเกิดจากแมงวันทองนี่ครับ แต่ตัวนี้ไม่ได้ฝังเข้าไปในผลฝรั่งโดยตรงครับคือมาวางไว้ที่ผิวฝรั่งนะครับแล้วเกิดเป็นตัวหนอนนะหนอนก็จะถากกินรอบๆไปทั่วนะครับเป็นแผลรอบๆฝรั่งนะครับเมื่อเกิดการเข้าทําลายมากๆก็จะทําให้ฝรั่งนั้นร่วงนะครับผลผลิตเสียหายการกำจัดหนอนใช้ผลฝรั่งนะครับก็แนะนําตัวคอลลิ่งหรือตัวเข้าดาวนะครับคอลลิ่งอัตรา200 ซีซีเข้าดาว200 ซีซีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นฟิปเปอร์300 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรสามารถกําจัดหนอนไทยผลฝรั่งได้ดีนะครับครับนะครับที่กล่าวมานะคือเป็นศัตรูนะครับเป็นศัตรูที่เข้ามารบกวนในแปลงฝรั่งของเรานะครับทําให้ผลผลิตของเราเสียหายนะครับเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับวันนี้ถ้าเกิดฝรั่งแก่เราใกล้จะเก็บผลผลิตเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยที่มีค่า PSI ค่อนข้างต่ำไม่ว่าจะเป็นไฮนิวหรือตัวเซนทตานะครับนะครับอีกส่วนสำคัญนะครับวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราแนะนำตัวคาเพอร์กรีนนะครับมีหน้าที่นะครับทำให้ประสิทธิภาพของยาที่เราใช้นะครับได้ผลเต็มที่นะครับเพราะคุณสมบัติก็คือลดเขาเรียกอะไรทําให้น้ําที่เราผสมยาเนี่ยมีค่าเป็นกลางนะครับถ้าน้ำเรามีค่าเป็นกลางยาที่เราใส่ก็จะสามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับถ้าน้ำเราเป็นกระด้างนะครับก็จะลดเปอร์เซ็นต์ยานะครับแต่วันนี้เราใส่คาเพอร์กรีนแนะนําให้ใส่ก่อนเพื่อปรับสภาพน้ําก่อนนะครับที่สําคัญนะครับตัวคาเพอร์กรีนของเรานะครับไม่ทําลายผิวฝรั่งนะครับยาทับใบบางตัวหรือบางคนอาจจะไปใช้ไวท์ออยล์อะไรฉีดเนี่ยนะครับตัวนั้นอาจจะมีผลทําลายผิวฝรั่งได้แต่คาเพอร์กรีนรับประกันนะครับไม่ทําลายผิวฝรั่งนะครับอัตราใช้ก็น้อย5-10 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรหรือ50 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนะครับวันนี้เกษตรกรมั่นใจได้นะวันนี้เกษตรกรปลูกฝรั่งนะครับเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ยูไรได้นะครับยูไรเรามีองค์ความรู้นะครับในเรื่องฝรั่งนะครับวันนี้แม้แต่ท่านปลูกเองหรือท่านไปเจอเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งนะครับวันนี้เอาเทคนิคดีๆเอาองค์ความรู้ดีๆจากยูไรเข้าไปนําเสนอนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้เพิ่มผลผลิตได้ลดต้นทุนได้
ได้ฝรั่งที่มีคุณภาพนะครับเป็นผลเป็นกำไรให้เกษตรกรต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอละวันนี้มานำเสนอเรื่องฝรั่งนะครับเป็นพืชที่เป็นพืชที่หลายท่านอาจจะมองข้ามนะครับแต่จริงๆฝรั่งเป็นผลไม้ที่ลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตลาดไม่ตันเพราะไม่ได้เป็นพืชกระแสนะครับวันนี้ลองท่านลองถ้าท่านพิจารณาอยากจะปลูกผลไม้อะไรหรืออยากจะเข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์เกษตรกรใดๆนะครับลองมองฝรั่งนะครับเป็นพืชอีกตัวที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ